เต่าได้มาถึงเส้นชายก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายใจนิทานอีสปเรื่องเต่ากับกระต่ายนิทานนี้ฝึกการออกอ่านออกเสียงถูกแล้วก็อ่านแบบมีวรรคตอนที่ถูกและฝึกการฟังด้วยนะคะโอเคตอนนี้เรามาฟังนะคะวันหนึ่งกระต่ายป่าหัวเราะเยาะเย้ยเต่าว่าขาสั้นและเดินเชื่องช้าเมื่อเต่าได้ยินจึงท้าทายว่าถึงแกจะวิ่งเร็วแต่ข้าคิดว่าถ้าเรามาลองแข่งกันข้าจะต้องเอาชนะเจ้าได้แน่แต่กระต่ายป่ากลับมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะมันได้แน่นอนมันจึงตอบตกลงโดยให้สุนัขจิ้งจอกมาเป็นกรรมการผู้ตัดสินเมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายป่ากับเต่าก็มาวิ่งแข่งกันเต่าค่อยๆเดินอย่างเชื่องช้าเพราะขาสั้นใช่ไหมคะแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพักเลยส่วนกระต่ายป่าวิ่งนำเต่าไปเยอะมากแล้วก็ชะล่าใจคิดว่านี่ถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงจะยังตามไม่ทันจนเวลาผ่านไปกระต่ายป่าสะดุ้งตื่นมองซ้ายมองขวาไม่เห็นเต่าจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปซะแล้วเต่าได้มาถึงเส้นชายก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายใจนิทานอีสปเรื่องเต่ากับกระต่ายนะคะสอนแล้วก็ให้อินเตอร์มีเดียตฝึกการอ่านเสียงที่ถูกแล้วก็วรรคตอนที่ถูกค่ะเรื่องคือวันหนึ่งกระต่ายป่าพบเต่าแล้วก็ท้าทายแล้วก็เยาะเย้ยเต่าว่าขาสั้นเชื่องช้าเหลือเกินดังนั้นเต่าเมื่อได้ยินก็เลยบอกว่าอ้าวโอเคมาลองแข่งขันกันดูไหมเพราะว่าข้าเชื่อว่าถ้าได้แข่งกันข้าจะต้องชนะเจ้าได้แน่แม้ว่าจะเชื่องช้าขาสั้นแต่ความมั่นใจสูงนะคะโอเคหลังจากนั้นกระต่ายก็ตอบตกลงเพราะเขาเชื่อว่าความสามารถเขาเหนือกว่าสูงกว่างานนี้เขาเชิญสุนัขจิ้งจอกมาเป็นกรรมการผู้ตัดสินค่ะแล้ววันที่แข่งขันก็เกิดขึ้นเลยเมื่อวันแข่งขันเกิดขึ้นกระต่ายป่าวิ่งอย่างรวดเร็วนำหน้าเต่าซึ่งเดินอย่างเชื่องช้าเพราะขาสั้นแต่ขาสั้นเดินเชื่องช้าแต่เขาสม่ำเสมอและไม่หยุดพักเลยค่ะส่วนกระต่ายนั้นวิ่งไปสักพักหนึ่งก็ประมาทแล้วรู้สึกว่าเออมาไกลแล้วค่ะดังนั้นงีบซะหน่อย take a nap งีบซะหน่อยก็ดีแล้วเขาก็งีบหลับไปค่ะตื่นขึ้นมาตกใจค่ะมองซ้ายมองขวามองไม่เห็นเต่าแล้ววิ่งไปยังไงก็ไม่ทันแล้วค่ะเพราะเต่าถึงเส้นชัยก่อนแล้วแล้วก็พักผ่อนอย่างสบายเรื่องนี้มีคติสอนให้เรารู้ว่าอย่าประมาทค่ะ